6:43 นะคะกลับมาช่วงนี้ฝากเตือนคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านตามลำพังกันหน่อยลูกหลานต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายให้ดีนะครับมิจฉาชีพชอบมาหลอกลวงแล้วบางทีเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ไม่ทันกลเม็ดของพวกมันอย่าว่าแต่คนเฒ่าคนแก่เลยพี่บอลบางทีพี่กิ๊งฟังยังเคลิ้มเลยแต่ครั้งนี้มันมาเป็นตัวเลยพี่กิ๊งมันไม่ได้โทรศัพท์มานะฮะมาถึงบ้านเนี่ยทำทีขอไปเช็คค่าไฟครับแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอาศัยจังหวะชีพทีเผลอฉกทองคุณตาคุณยายไป3บาทด้วยกันงานนี้ต้องออกประสาทแช่งกันเลยว่าให้เอามาคืนเพราะถ้าไม่เอามาคืนระวังจะไม่ตายดีครับด่วนแจ้งใครนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นช่วงบรรยากาศนะครับโดยก่อนหน้านี้คุณนิรุธที่เป็นกำนันตำบลบ้านตาลไลฟ์เตือนภัยหลังที่ลูกบ้านเนี่ยมาแจ้งบอกว่าเจอแก๊งมิจฉาชีพหลอกมาเช็คค่าไฟแล้วก็ตีเนียนขโมยของภายในบ้านไปบ้านที่เกิดเหตุหลังนี้เลยเลขที่72หมู่2บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงของจังหวัดอุดรธานีเอาสร้อยคอทองคำหนัก2บาทแหวนทองหนักอีก1บาทพระสมเด็จเลี่ยมทอง1องค์นาฬิกาโอไมก้าราคาอีก 25,000 บาท1เรือนแล้วก็มีเงินสดอีก 3,000 บาทรวมเสียหายทั้งหมดเนี่ยน่าจะราวๆ 140,000 บาทเป็นอย่างต่ำนะครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่ไปเลยคุยกับคุณยายบุญเต็มอายุ77ปีให้ยายเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์เป็นยังไงมายังไงนะครับคุณยายบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังเก็บกากออกจากตัวข้าวคือในข้าวมันจะมีพวกกากอยู่เนาะค่อยๆแยกกากออกจากตัวข้าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจู่ๆรถยนต์ขับเข้ามาจอดชายหญิงคู่หนึ่งลงมาจากรถแล้วผู้ชายเนี่ยมาทักถามว่าค่าไฟเดือนนี้เยอะไหมถามคุณยายแล้วก็อ้างว่าช่วงนี้คนเนี่ยค่าไฟขึ้นผิดปกติกันเยอะเลยจะมาขอตรวจดูให้แต่ตัวคุณยายแบบเอ๊ะจำไม่ได้นึกว่าเก็บบินค่าไฟไว้ก็เลยให้ยงยุทธเนี่ยเป็นคุณตานะครับวัย83ปีก็หยิบบินค่าไฟลงมาให้เขาดูหน่อยแล้วระหว่างที่2คนแรกดูค่าไฟนะครับชายหญิงคู่แรกนะจู่ๆมีผู้หญิงอีกคนนึงลงมาจากรถทำทีมาขอเข้าห้องน้ำครับตัวคุณยายก็ชี้ไปเอาห้องน้ำอยู่ทางนี้ก็ต่างจังหวัดนะใกล้แค่เข้าห้องน้ำบางทีนะข้าวปลายังตักให้กินเลยนะครับนี่พอผู้หญิงไปเข้าห้องน้ำกลับมา2คนแรกอ้างว่าค่าไฟขึ้นผิดปกตินะมาขอลูกขอดูหมายเลขคัตเอาท์ไปอีกนะครับคุณผู้ชมฝั่งคุณตาก็เลยพาไปดูแล้วคนที่ตามไปเป็นผู้หญิง2คนส่วนผู้ชายสองผู้หญิง2คนนะตามคุณตาไปดูมิเตอร์แล้วผู้ชายเนี่ยชวนคุณยายคุยต่อครับปรากฏเข้าไปไม่นานก็ขอให้คุณตาเนี่ยพาไปดูมิเตอร์ติดเสาไฟฟ้าแล้วตัวคุณตาก็พาไปทิ้งผู้หญิงอีกคนเอาไว้ในบ้านขณะที่ผู้ชายไม่ลุกไปไหนเลยเหมือนชวนคุณยายคุยไม่หยุดเลยจนกระทั่งตัวคุณตากลับมาเห็นผู้หญิงอีกคนเดินออกจากบ้านก็เอะใจมันมากัน3คนนะคนนึงคุยกับคุณยายคนนึงไปกับคุณตาอีกคนนึงนี่แหละที่มันเข้าไปก่อเหตุนะครับทีนี้พอมันออกไปเสร็จปุ๊บเอะใจก็รีบขึ้นไปบ้านตรวจดูว่าอ้าวโดนขโมยของไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีบมาบอกตัวคุณยายด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ทันแล้วไอ้3คนนี้มันขึ้นรถขับออกไปเรียบร้อยยายบอกเจ็บใจมากเพราะว่าของที่ถูกขโมยไปเป็นของที่ลูกซื้อมาให้ทั้งนั้นเลยแล้วติดตามข่าวตลอดนะครับเพราะคิดว่าถ้าสมมติมันมาอ้างจะเอาเงินเอาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้กินและหลอกแบบอื่นอาจจะไม่ได้อีกแล้วเพราะคุณยายไหวตัวทันแล้วนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยใครมันจะไปคิดเพราะมันตบตาคิดว่าเขาจะมาเช็คค่าไฟให้ก็เตือนเลยนะครับคุณยายบอกว่าขอสาบแช่งให้เอามาคืนถ้าไม่เอามาคืนขอให้มันไม่ตายดีแช่งไปแบบนี้เลยเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียหายคนอื่นๆก็เอาเรื่องแจ้งความมาแล้วด้วยคุณยายก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็เจอรถต้องสงสัยขับผ่านหน้าบ้านกำนันแต่ว่ารถคันนั้นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตอนนี้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีก็ฝากตำรวจในพื้นที่ของบ้านตาดอำเภอบ้านดุงด้วยนะครับโอ้ยโหดร้ายกับคนแก่อยู่คนเดียวนะอยู่บ้านอยู่ช่องต้องคอยเตือนเอาไว้เนี่ยแล้วเป็นแบบนี้น้ำใจที่เราเคยมีให้ว่าโอ้ระแวงและทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือว่ามิจฉาชีพนะคะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ไม่รู้ว่าอ้างหรือเปล่าค่ะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาอ้างว่าเขาโดนมิจฉาชีพหลอกมาเหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องมาฉกทองที่ร้านทองค่ะWe'll be right back.
มือนส่งพัสดุด้วยพี่บอลเหมือนเลยมันใช่เลยอะค่ะตอนแรกที่มาเนี่ยคุณผู้ชมจอดรถหน้าร้านแล้วก็เดินเข้าไปทำทีเหมือนว่าเอาพัสดุมาส่งหมวกกันน็อกก็ไม่ถอดนะมันก็เลยทำให้ร้านเนี่ยรู้สึกเอะใจนิดนึงแล้วคุณผู้ชมนี่คือร้านทองแม่สีอุ่นอยู่ในตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าของจังหวัดตากค่ะนี่ลงทุนเอากล่องหนึ่งมาเดินเข้าไปที่หน้าร้านหลังจากนั้นไอ้ตกลงจะมาส่งของหรือจะมาซื้อทองร้านเขารู้สึกแปลกๆอ่ะพอมันวางกล่องปั๊บมันเปิดกระเป๋าบอกข้างในมีปืนนะอ้าวแล้วคนที่เขาอยู่ภายในร้านนะคะพี่บอลวิ่งเลยเออวิ่งเข้าไปด้านในแล้วมันทำไงอ่ะมือมันก็ไม่ถึงทองมันเลยตัดสินใจอ้าวกูอยู่ก็ไม่ได้อะไรไปดีกว่าแล้วนึกขึ้นได้ลืมกล่องเอากลับมาเอาด้วยเออจังหวะเนี้ยพอควักมาปั๊บคนทั้งในวิ่งไปแล้วเห็นไหมคะอ้าวทำไงอ่ะเฮ้ยลืมกล่องก็ไปคว้ากล่องไปก่อนอแล้วก็ไปเลยค่ะตำรวจไปตามตัวได้ทองก็ไม่ได้แต่ว่าคุกก็ได้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมได้ตัวชายคนนี้ชื่อว่าในภูอายุ19ปีค่ะบอกว่าเอาเสื้อผ้ากับอุปกรณ์ในการก่อเหตุไปโยนทิ้งป่านั่นไงตำรวจเขาก็เลยต้องไปตามเก็บมาเพื่อเอามาเป็นพยานหลักฐานนี่เพิ่งจะพ้นเยาวชนมาเองนะจริงจริงเหตุการณ์ครั้งนี้พี่ตำรวจคะทำเหมือนทีมสืบนครบาลอะใครโยนอะไรทิ้งลงไปให้มันลงไปหาเอาเองเออเออแล้วก็ยืนมองอะหาจนกว่าจะเจอถ้าไม่เจอไม่ต้องออกมาให้โดนใบมงใบไม้น่ะบาดตัวไปเลยโอ้ต้องไปคุยมาให้เนี่ยแล้วให้มันยืนมองทำไมล่ะเออสุดท้ายมันก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริงๆนะคะโดยเขาบอกว่าเขาโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกมาจริงหรอแต่อีกเรื่องนึงเขาบอกเขามีเงินติดหนี้พนันออนไลน์ด้วยอันนั้นน่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยแหละสงสัยน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะคะสุดท้ายก็โดนควบคุมตัวไปได้มันยังยิ้มอยู่เลยดูดิเนี่ยแล้วคุณตำรวจก็ไปกอดคอเอาเข้าใจแหละเขาเพิ่งจะพ้นจากความเป็นเยาวชนเอาเข้าจริงพอเพิ่งจะพ้นมามันยังมีความเป็นเด็กอยู่นะต้องปรามเยอะๆนะเออใช่ดูดินี่ไงยิ้มใหญ่เลยครับพี่มันพิรุธตั้งแต่จะเข้าร้านทองแล้วไม่ยอมถอดหมวกแล้วไม่มีใครเขาทำกันหรอกเนี่ยไม่รู้สำนึกจริงหรือเปล่าอย่างที่น้องบีถามจริงเออโอ้ยตายแล้วยังเด็กอยู่นิดเดียวเองเลยนะคะอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ